คนที่รู้คอมพิวเตอร์กราฟิกจะแบบ oh my god แต่ว่าเกมเมอร์ก็จะแบบอะไรวะสวยดีนะระบบนกเนี่ยใช้ระบบพาร์ติเคิลนะครับถ้าเกิดใครทำเกมจะคุ้นเคยกับระบบพาร์ติเคิลดีเราใช้พาร์ติเคิลในการทำไฟทำลมทำน้ำแข็งทำฝูงนกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ scarf อีกเรื่องนึงเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยนะครับก็คือ simulate physics เนาะว่าตัวละครเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วผ้าคลุมมันจะต้องไหลตามยังไงนะครับสมัยที่พี่ทำเกมเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่ real time เลยนะครับการจำลองแบบเนี้ยแล้วก็ render เป็นวันๆนะ render เป็นวันๆเพื่อที่จะจำลองว่าผ้าคลุมอะมันไหลไปทางไหนนะครับแล้วพอมาดูเดโมนี้แล้วก็เลยแบบเรามาถึงจุดนี้แล้วจริงๆว่ะจุดที่ฟิสิกส์การจับคำนวณอะไรพวกนี้มันเรียลไทม์หมดแล้วเขาบอกว่าเอนจินเขาเนี่ยนะครับสามารถคำนวณให้ได้ด้วยว่าถ้าตัวละครเคลื่อนที่ไปตรงไหนเนี่ยมันจะขยับตัวละครให้เองโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวละครพอเดินเข้าประตูปุ๊บมันยกมือมาจับขอบประตูเองanimation events like her hand on the door that's promising เขาบอกว่า engine ทำตรงนี้ให้ก็คือไม่ได้มาเขียนโค้ดตรงนี้เหมือนกับ engine จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้ว่าจะให้ตัวละครมัน interact กับ object ข้างๆไหมนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงเพราะเขาไม่ได้พูดเยอะตรงนี้นะครับไม่ใช่สกิล dynamic TI is amazing โอเคถึงตรงนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะต้องปาดปื้มนะครับทุกคนจะต้องปราบปื้มแต่เราจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมช็อตนี้ถึงเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆอู้พูดแล้วขนลุก Not just for speeding up iteration but also แค่คุณยกมือขึ้นมาดีดนิ้วแล้วลูกไฟลอยขึ้นมาใช่ไหมคุณเห็นอะไรคุณเห็นแสงไฟสีน้ำเงินกระทบตรงเนี้ยใช่ไหมมันก็แบบเฮ้ย holy shit อะเฮ้ยมาแล้วนะแล้วคุณเห็นแสงสะท้อนที่มือคุณเห็นแสงสะท้อนตรงนี้นะ also for its impact on gameplay พอมันวุบกลายเป็นไฟฉายปุ๊บเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดดูเฉยๆเนี่ยมันก็ปกติใช่ไหมไฟฉายเกมเราก็มีแต่ว่าคุณต้องดูรอบๆมันค่อยๆสว่างขึ้นมาด้วยคุณเคยเห็นไฟฉายในเกมไหมเกมที่เราเล่นในปัจจุบันเนี่ยไฟฉายในเกมเนี่ยคุณเปิดปุ๊บมันก็จะสว่างแค่วงที่คุณเห็นเนี่ยก็แค่นั้นแหละรอบไม่มีแล้วนะครับข้างๆไม่มีแสงอะไรแล้วและที่สำคัญเดี๋ยวตอนนอันนี้เป็นเทคนิคอันนี้เนี่ยเป็นช่วงโชว์ของคนทำกราฟิกคนดูปกติมึงจะมาโชว์อะไรวะตรงเนี้ยไข่อะไรก็ไม่รู้แต่เขาโชว์ระบบการสะท้อนแสงนะครับของตัวออบเจกต์นะเพราะว่าออบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันมีดัชนีการสะท้อนแสงที่ไม่เท่ากันวัตถุอะไรที่มันเป็นผิวแบบมันวาวมันจะสะท้อนแสงมากกว่าวัตถุที่ไม่มันวาวใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณเห็นอะไรที่มันเป็นเหล็กแบบนี้แล้วมันจะมีแสงสะท้อนขึ้นมาเห็นคุณจะเห็นอะไรประมาณนี้เงาจุดตรงนี้นะครับหรือข้างในใช่ไหมที่อยู่ดีๆมันสว่างขึ้นมาเพราะว่าวัตถุมันสะท้อนแสงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เนี่ยโชว์ของนะครับแต่คนดูว่าอาจจะแต่เดฟหรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเห็นแล้วแบบdynamic illumination means specular as well. เขาเรียก specular reflection on metal surfaces. You can even see the Niagara powered bugs reacting. อันนี้แมลงเป็น particle ที่มันช่างมันเถอะอันนี้เขาระบบ particle เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาจะโชว์ว่าระบบ particle เขามันฉลาดมันสามารถที่จะ react กับ event ในเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ Lumen not only reacts to moving light sources but also changes in geometry. ตรงนี้เราจะใจหายกันอีกทีนึงนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการเกมมันก็ไม่จริงเท่าไหร่ RTX ทำได้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ Ray Tracing แท้นะครับดูกันอีกรอบ Also changes in geometry ถ้าเกิดคุณไม่มี RTXในปัจจุบันคุณทำไม่ได้แต่อันนี้คือ PlayStation 5ที่ไม่ใช่ RTX ที่แท้จริงด้วยนะไม่ใช่ Ray Tracing ที่แท้จริง Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is ไอ้รูปปั้นเนี่ยไอ้รูปปั้นเนี่ยคือความเหี้ยของ Polygon เข้าใจว่าคือมันใหญ่มากมันละเอียดมากๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะโหลดไอ้เหี้ยรูปปั้นขนาดนี้เข้ามาในเกมของคุณได้เลยไม่มีทาง impossible เว้ยแต่ด้วยนาไนที่เราคุยกันไว้นะครับมัน import เข้ามาแล้วมันจัดการย่อโพลีกอนให้แบบดินามิกใช่ไหมดังนั้น
ตัวอาร์ติสไม่ต้องมาย่อขนาดโพลีกอนเองอีกแล้ว is more than 33 million triangles 33ล้านโพลีกอนนะครับตลกเหรอถ้าเกิดว่าคุณเคยทำพวก 3D Max หรือว่ามายาเนี่ย50ล้านโพลีกอนเป็นยังไงครับเครื่องคุณนี่แบบขยับไม่ได้ขยับทีนึงรอ2วิถูกไหมแต่อันนี้คือเขาเอา33ล้านโพลีกอนมาแล้วมาย่อตอนที่เรนเดอร์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ33ล้านอาจจะเหลือแค่ล้านเดียวนะครับแต่คุณดูความละเอียดดิมันย่อแบบเหมือนไม่เสียความละเอียดเลยอะนะ No baking of normal maps No authored LODs No baking of normal map ก็คือไม่ได้ใช้ normal map หมายความว่าไม่ได้เอาไปเบคมาก่อนอันนี้คือโหลด asset แล้วก็เอามาทำ normal มาสดๆเลยนะครับแล้วก็ no level of LOD ก็ที่เราคุยกันไว้ว่า level of detailเพราะปกติถ้าเกิดอยู่ใกล้แบบนี้นะครับจะต้องใช้โพลีกอนสูงถ้าเกิดอยู่ไกลหน่อยจะต้องใช้โมเดลอีกตัวหนึ่งที่โพลีกอนต่ำแต่อันนี้คือโมเดลตัวเดียวจบนะครับเหมือนว่าเราจะว้าวแล้วนะครับยังไม่พอใช่ไหมมึงเดินมาต่อ There are nearly 500 of that exact statue. แกคุยเยอะ detail level placed in ตัวเดียวไม่พอกูวางให้55ตัวเลยกูบอกว่าเอนจินกูทำไหว What the hell? In this room for a total of over 16 billion triangles from 16,000 ล้านโพลีกอน 16,000 ล้านไทรแองเกิลนะครับ statues alone.Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. คืออันนี้ก็นี่ก็ว้าวแล้วนะตัวเดียวเนี่ยหนักแล้วใช่ไหมต้องบอกว่ามี มีกี่ตัวไม่รู้ใช่ไหมแล้ววางขนาดนี้แล้วตัวเอนจินสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรับมือกับอะไรแบบนี้ไหวหมายความว่าอะไรที่ไม่เห็นก็ประหยัดก็ไม่เรนเดอร์อะไรที่เห็นก็ฉลาดหน่อยก็เรนเดอร์แต่เอนจินนี้สามารถทำได้แบบออโตเมติกนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยแสงสะท้อนอ็อบเจกต์ที่เราคุยกันไว้นะครับนี่แกดูแล้วแกดูแสงดูแสงแกโชว์ของจริงๆอ่ะเนี่ยแล้วก็ตอนฉากลูกดูนะวู้ก็อดเลยกัน limitless geometry and with lumen you have fully dynamic holy mother of godHoly fuck! PlayStation 5. อะไรวะเนี่ย Oh shit! What? มึงจะบ้าเหรอทำไมมันถึงสุดยอดใช่มั้ย Dynamic Lighting ครับก็คือหมายความว่าแสงดวงอาทิตย์อ่ะมันอยู่ข้างนอกเนาะแล้วพอเปิดหลังคาแสงมันก็ลงมาเนาะแล้วลงมาอะไรมากระทบไอ้เหี้ยโมเดลเปรตนี่ที่มันเขาบอกว่ากี่ล้านโพลีกอนนะ30ล้านโพลีกอนต่อตัวนะแล้วแสงกระทบกี่ตัวนั่นน่ะดูดิ on a PlayStation 5โชว์ของอ่ะว่างั้นเถอะมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่สำคัญคือรันบน PlayStation 5นะครับซึ่งเป็นคอนโซลนะดูดิโอ้โหมันโอ้เนี่ยแล้วแกโชว์หลังคาแกต้องขยับได้ไงเงาแกจะต้องเลื่อนว้าวโอ้คนลุกเลยอะพอเราโชว์แสงโชว์เรื่องของประสิทธิภาพของเอนจินเสร็จแล้วต่อไปเราจะต้องโชว์ระบบสตรีมมิ่งของ SSD นะครับ This doesn't need to be constrained to small rooms. It can stretch all คือว่าคนก็แบบว่าอ๋อโอเคล่ะคือมันค่อยๆโชว์ไปสเต็ปมึงดูนะพวกมึงดูนะตอนแรกมึงโชว์อะไรมึงโชว์โมเดลตัวเดียวโอ้ยเหี้ยโมเดลนี้แม่งเยอะนะเนี่ยไอ้เหี้ยโมเดลตัวนี้ตัวปราบเซียนเลยเนี่ยไม่พอกูใส่มาให้กี่ตัว50ตัวไม่พอกูจำลอง Global Illumination ลงหัวไอ้เหี้ยโมเดลพวกนี้พร้อมๆกัน Holy fuck ต่อมามึงว่ามึงคิดว่ากูสร้างห้องแค่นี้เหรอเปล่าห้องเล็กๆแค่นี้มึงคิดว่ามึงกูใช้เมมเต็มแล้วใช่ไหมเปล่ามึงดู
Ta-da! The portal. What the fuck? It's open. Don't fail me now. โอเคโอเคแบบใหญ่กูเข้าใจแบบใหญ่กูเข้าใจแล้วทำยังไงต่อมึงโดดมึงบินบินสไลด์ตึกพังทลายถล่มโลกถล่มแผ่นดินทลายกระโดดเข้ามาเธอใช้อันติไม่มีเบอร์ไปหน่อยกระโดดโอ้ my god ให้ดูรอบที่2แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคนเทคนิคข้อดูเนี่ยเขาดูอะไรเราจะย้อนกลับปกติแล้วเนี่ยการที่แสดงเมืองพวกนี้ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับมันมีหลายเทคนิคมากที่คุณจะเอามาหลอกตาคนได้ใช่ไหมคุณจะปลอมในโลกคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันปลอมกันหลายอย่างที่มันดูออกมาแล้วมันดูดีเลยล่ะนะคนก็จะแบบอ๋อมึงต้องใช้เทคนิคซ่อนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นมันจบตอนที่มึงกระโดดนี่แหละพอกระโดดปุ๊บเนี่ยหมายความว่าไอ้มุมกล้องมันต้องไหลตามไปใช่ไหมพอกล้องไหลตามไปหมายความว่ามันสแตติกไม่ได้ละมันไม่ใช่ใช้เทคนิคหลอกตาละความท้าทายอีกแบบนึงอีกอย่างนึงก็คือที่มันให้มันบินเนี่ยเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากนะครับมันท้าทายอะไรมันท้าทายดิสนะครับมึงโหลดไม่ทันมึงโหลดแอสเซทไม่ทันเข้าใจป่ะคือถ้าเกิดว่าจะเห็นรายละเอียดอะไรเยอะๆแบบเนี้ยในเจเนเรชันนี้มันโหลดไม่ทันเพื่อนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยคุณจำลองฟิสิกส์คุณมีแสง global illumination คุณมีทุกอย่างอ่ะคือมันคือความปราบเซียนเลยว่าถ้าเกิดว่าจะเอาฉากสวยเนี่ยตัวละครมึงต้องห้ามเคลื่อนที่บ่อยใช่ไหมเพราะมันเปลืองทรัพยากรแต่อันนี้คือคุณบินเลยโฮลี่มาเตอร์นี่คือทำไมนะครับdeveloper ทั่วโลกถึงกรีดร้องออกมาด้วยความยินดีนะครับทีนี้มันเรนเดอร์ที่ความละเอียดเท่าไหร่ใช่ไหมเทคก็ต้องถามแล้วเฮ้ยมันดูสวยมากเลยอะความละเอียดเท่าไหร่วะเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันมีหลายเทคนิคนะเดี๋ยวเราขอกลับมาที่กระดานชนวนแป๊บจะอธิบายให้ฟังนะเขาบอกว่าไอ้เดโมเนี่ยนะครับมันคือ 4K เนาะความละเอียดของ Next Gen คือ 4K 30 FPS แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เรนเดอร์ที่ 4K ตลอดเวลานะครับตัว engine เนี่ยซัพพอร์ต Dynamic Resolution นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ได้ค้างอยู่ที่ 4K ตลอดเวลาช่วงที่จะต้องคำนวณเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็ดรอปลงอาจจะเหลือ 2K อาจจะเหลือ 1440p นะครับจะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามันคิดว่าเมมพอมันก็จัดเต็ม 4K ถ้ามันไม่พอก็เรนเดอร์ที่ความละเอียดต่ำลงมานะครับแล้วก็อัพสเกลเอาการอัพสเกลคืออะไรมันมีหลายเทคนิคถ้าเกิดจะให้อธิบายเนี่ยมันก็เป็นอีกคลิปนึงเลยนะมันก็จะเป็นอีกไลฟ์นึงไปเลยนะว่ามันอัพสเกลกันยังไงแต่มันมีเทคนิคนะครับแน่นอนว่ามันจะไม่เท่ากับเราเรนเดอร์ของจริงออกมาใช่มั้ยแต่ว่ามันจะพอดูได้อาจจะประมาณ 60-70% ถ้าหีตาดูเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเรนเดอร์จริงๆ 2K แต่ภาพออกมาความละเอียด 4K แล้วดูไม่แย่เขาบอกว่าไอ้เดโมเนี้ยนะครับรันที่ส่วนใหญ่จะรันที่ 4K แหละนะครับแต่ว่าต่ำสุดที่เขารันเนี่ยก็คือ 1440p แล้วอัพสเกลเป็น 4K นะครับแต่ติดที่เท่าไหร่ติดอะไรที่ 30fps ใช่ไหมคนก็เลยสงสัยว่า30fps เหรอมันจะเป็น Next Gen ได้ยังไงวะในเมื่อ PC ทำ 60fps มาได้ตั้งนานแล้ว PlayStation 4ก็ทำ 60fps ได้ตั้งนานแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้เดโมเนี้ยมันเป็น 60fps เนี่ยเราจะต้องทำยังไงวะอย่างน้อยให้มันเทียบเท่ากับ refresh rate ของทีวีใช่ไหมก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดอยากจะเพิ่ม refresh rate 2เท่าก็คือต้องลดความละเอียดลงครึ่งนึงถ้าเกิดว่าเกม next gen จะมาขนาดนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างก็ไม่รู้สิถ้าเกมต่างๆใน PlayStation 5 next gen จัดเต็มขนาดนี้เนี่ยมันจะได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ frame rate เท่าไหร่พี่อยากจะให้เราดูว่านี่คือเทคเดโมของ PlayStation ของ Unreal Engine 5ถูกไหมเราอยากเห็น Unreal Engine 4ไหมเราจะดูว่าเขามาไกลขนาดไหน
นี่คือเทคเดโมของ Unreal Engine 4อันนี้ปี2012นะ2012ก็คือ8ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนสะเดาดึงกันทุกคนแบบเหมือนกันอารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณตอนนี้เลยนะ Holy shit ความละเอียดความสะท้อนบนกล้องมาเทียบกับอันนี้ดิคนละเรื่องอ่ะเดี๋ยวคุณดูเงาดินี่ไงอันนี้ก็พยายามไดนามิกไลติ้งเหมือนกันคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้แล้วมึงดูหินดิ What the hell อันนี้เขาโชว์ระบบพาร์ติเคิลเขาใช่ไหม What is this shit ใช่ไหมถ้าเกิดดูวันนี้ก็แบบอะไรเนี่ยแม่งออกมาเป็นแบนถ้าดูวันนั้นน่ะก็จะอารมณ์ประมาณที่ดูวันนี้ตอนนี้โอ้โหดูดิอะไรคุณทำอะไรเนี่ยที่เขายกมือเมื่อกี้เนี่ยเขาจะโชว์ว่าระบบไอ้ฟิสิกส์เขาระบบ destructible object เขาเนี่ยมันเวิร์กคุณดูควันโง่ๆที่ลอยตอนนี้เรียกได้ตอนนี้เรียกได้แล้วไงว่าควันโง่ๆควันอะไรบ้าปะโอ้ไอหินก้อนเฮียเนี่ยไอหินเฮียเนี่ยคือมันออกแบบมาเพื่อโชว์ destructible object เลยแต่แบบมึงเขียนสคริปต์มาแบบกูไม่รู้เลยปล่อยก้อนหินแบบอันนี้ย้ำอีกทีอันนี้ดูในคอนเท็กซ์ของการดูย้อนหลังนะครับถ้าในนั้นปี2012เนี่ยเฮ้ยโหดมากนะอันนี้เนี่ยเป็นเกมแบบเกมปีประมาณ2015ก็ภาพประมาณนี้หมดภาพสวยกว่านี้อีกเนี่ยแกดูฉากเนี้ยเละมากเลยนะถ้าเกิดดูจริงๆแล้วฉากเนี้ยเละมากนะภาพพวกอะไรตกลงมาดูเงาดิแล้วดูควันดูอะไรเนี่ยมันเละมากเลยนะถ้าเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันโหโดยเฉพาะไอ้หินกองเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาดูเลยคือแบบ What the hell อะใช่ไหมดูดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย What the hell เนี่ยไอ้ควันอะไรเนี่ย particle มันห่วยอะตอนแต่นี่สวยอยู่ว้าว Holy fucking shit เหมือนกันกับที่เรา Holy fucking shit ในวันนี้ดังนั้นอีก8ปี Unreal Engine 6เดี๋ยวเราก็จะต้องกลับมาดูวันนี้ว่า Holy fucking shit ยังไงเพราะว่าตอนนั้นอะตอนนั้นกูอยู่ประมาณปี4ปี3ปี4กูไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นกูไว้โอเคไหมแต่ว่ามาไกลมากนะครับทีนี้ที่เอาให้ดูเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าตอนที่เป็นเทคเดโมเนี่ยนะครับเราเห็นว่าภาพมันก็ไม่ได้สวยอะใช่ไหมแต่ว่าเกมที่ออกมาหลังจากปีนี้หลังจากเดโมเนี่ยเกมที่ใช้ Unreal Engine ในปี2014 2015 2016เนี่ยนะครับเกม Unreal Engine 4อะมันสวยกว่านี้เยอะนั่นก็หมายความว่านั่นก็หมายความว่า Unreal Engine 5 เนี่ยนะครับ Spatialized Audio พอกลับมาดูคนละเรื่องเลยไหมล่ะคือหมายถึงว่าตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของ Engine นี้ใช่ไหมอีก2ปีเนี่ยเราจะได้เห็นเกมที่สวยกว่านี้อันนี้คือที่เรียกว่า
เขาเรียกว่าอะไรอะ evolution ของทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ของทั้ง engine นะครับเมื่อกี้ดูก็สวยนะพอกลับมาดูอันนี้เราเป็นยังไงอะ engine นี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ optimize เขายังไม่ได้วางเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ใช้งานนะหมายความว่ามันยังทำไม่เสร็จถ้าเกิดตอนมันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาไม่หยุดเพราะว่า engine นึงก็มีช่วงอายุประมาณเนี่ย5ปีถึง10ปีนะครับเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นอันนี้คือความหวังนะว่าเกม next generation เนาะใน PS5 ใน Xbox Series X เนี่ยก็จะต้องประมาณนี้เลยเทสซิ่งตกงานไหมครับไม่ต้องอธิบายก่อนนะว่าไอเนี่ยลูเมนเนี่ยนะครับเป็นระบบที่ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระถ้าเกิดว่าสำหรับตัวคอนโซลเจเนชันไหนที่ไม่มีไม่ใช่สิต้องบอกว่า PC เครื่องไหนที่ไม่มีเลยเทสซิ่งอาจจะใช้ลูเมนแทนได้หรือนะครับถ้าเกิดมีเลยเทสซิ่งเนี่ยอาจจะใช้เลยเทสซิ่งจริงในการทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ใช้ลูเมนช่วยในการทำอย่างอื่นเลยเทสซิ่งเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเลเทสซิ่งมี global illumination ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของdiffusal light reflection นะครับคือมันมีหลายโหมดเลเทสซิ่งเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเลเทสซิ่งทำงานจริงอย่างเดียวแล้วใช้ลูเมนทำสิ่งที่เหลือเพื่อให้มันรันได้เร็วขึ้นไม่เปลืองฮาร์ดแวร์มากหรือถ้าเกิดว่าฮาร์ดแวร์ถึงคุณก็ทำเลเทสซิ่งจริงไปหมดเลยภาพมันอาจจะออกมาสวยกว่านี้ก็ได้ถูกไหมแต่ให้ตายเถอะคุณดูตรงนี้คุณรู้ไหมเนี่ยว่ามันไม่ใช่เลเทสซิ่งแท้เนี่ยก็ไม่รู้ถูกไหมคือมันมีวิธีการ optimization หลายอย่างมากๆที่ออกมาแล้วแบบก๊อปเกรด A อ่ะใช่ป่ะนี่ไม่ใช่ ray tracing แท้ๆแต่เป็น ray tracing ก๊อปเกรด A อ่ะก็โอเคใช่ไหมนะครับวันนี้นักเรียนมาเยอะนะครับ 1,200 แล้วขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเดี๋ยวคงจะได้เจอกันใน YouTube แหละเดี๋ยวคงไปตัดคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับวันเสาร์ 4:30 มีเรื่องอะไรถามในหลังบ้านในอาร์มนะครับอย่างเรื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปะในหลังบ้านในอาร์มถูกไหมคุยกันแล้วก็แบบเออเรื่องนี้น่าสนใจเอามาคุยกันเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่จอยกรุ๊ปก็จอยกรุ๊ปนะครับไปก่อนครับสวัสดี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 ครับจะเอ็กโคทำไม